ป็นกระเช้าที่จะให้คนนั่งเพื่อที่จะไปเริ่มเล่นสกีข้างบนอ่ะวิวด้านหน้าของอิมาเป็นเลคอินาวาชิโรสวยมากเลยค่ะมาถึงที่ไอซ์เบอร์กัสเซ็ตมันได้ฟังที่เลือดเดเผื่อใครตามรอยจะได้รู้ว่าช่วงนี้อากาศเป็นยังไงเนาะ5กุมภาพันธ์ปี2019นะคะสมองเอื้อนมากก็เช้านี้ก็ตื่นมาทานเบรคฟาสต์โรงแรมเขาก็เป็นบุฟเฟ่ต์แหละไลน์ก็เป็นปกติทั่วไปของร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ก็ค่อนข้างหลากหลายค่ะมีอะไรแปลกๆเยอะอยู่ที่เราทานไม่ได้ที่เราไม่รู้จักแต่ก็หยิบมาบ้างเดี๋ยวทางนี้ขอทานข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินดูบริเวณของรอบๆรีสอร์ทที่เราพักนะคะสำหรับโฮเทลริทเทลอินโนวาชิโร่กินข้าวกันค่ะแล้วนะคะเรากำลังจะออกไปถ่ายรูปแต่ว่าเราจะไม่เล่นสกีกันเพราะว่าเราเล่นไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับที่นี่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งอ่ะเราก็คิดว่าเราน่าจะไม่รอดนะคะก็เลยใช้วิธีจะนั่งตัวแบบลิฟต์ขึ้นไปข้างบนนะคะชมวิว1รอบนะคะก็ให้มาซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ข้างๆได้เลยตรงนี้เขาจะเรียกว่าลานสกีลิสเทลสกีแฟนตาซีนะคะตั๋วขึ้นไปอ่ะไปกลับอะค่ะคนละ300เยน2คนก็600เยนนะคะตัวหน้าตาเป็นแบบนี้โอเครอบเดียวเนาะไปรอบเดียวค่ะเดี๋ยวจะไปขึ้นนี่เขาเรียกลิฟต์หรือเปล่าไปขึ้นอันนั้นอะค่ะไปกันข้างล่างหนาวมากโอ้ยตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่มันเป็นแบบที่เขาให้เล่นสกีมันเป็นเหมือนลิฟต์อะค่ะเป็นกระเช้าที่จะให้คนนั่งเพื่อที่จะไปเริ่มเล่นสกีข้างบนอะมีความหวาดเสียวเหมือนกันตอนขึ้นคือแบบเราไม่เคยขึ้นไงแล้วเราสองคนแบบน้ำหนักตัวเยอะเนาะใช่เราก็เลยแบบหวาดเสียวนะคะหวาดเสียวสุดๆใช่หวาดเสียวมากกิ๊บเป็นคนที่กลัวความสูงเลยอะบาเบเบ้ไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะคือจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราซื้อตั๋วมานะคะตั๋วเคเบิลอ่ะก็จะใช้ได้เฉพาะขาขึ้นขากลับเราก็ต้องเดินลงนะคะหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะอยากให้เราเล่นสกีไงเขาบอกอยู่แค่นี้ทำนี้แล้วเขาก็ทำนี้ที่บอกโอโนโอเคแอมวอล์กก็ได้แล้วเราก็ทำมือให้เขาแต่เวลาเดินนะอย่าไปเดินกลางลานสกีนะเพราะเขาเล่นสกีเกะกะเขาให้เดินริมๆนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินช้าๆไม่ค่อยลื่นมากเท่าไหร่มันเป็นหิมะแบบมันเป็นหิมะใหม่ๆด้วยมั้งคือถ้ามันเป็นที่ที่แบบมันมีคนเดินแบบเยอะๆแล้วอ่ะอีว่ามันอาจจะลื่นได้ง่ายอ่ะคือก้าวสั้นมากคุณเลยโชคดีวันนี้อากาศดีไงถ้าอากาศแบบหนาวๆมากก็คงเดินไม่ไหวนู่นโรงแรมของเราเดินไปตรงนู่นลงเขาไปเลยจ้า
ตอนนี้เรากำลังเช็คเอาท์จากโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโฮเทลลิสเทลอินวาชิโรเนาะตอนนี้ก็กำลังนั่งชัตเทิลบัสฟรีของทางโรงแรมนะคะไปลงที่อินวาชิโรสเตชันเขาก็จะมีรถให้บริการหลายรอบเลยลองถามที่ตรงเคาน์เตอร์เช็คอินก็ได้หรือว่าเดี๋ยวอินเช็คให้ก็ได้เพราะว่าเวลาถ้าหน้าร้อนหน้าหนาวอะไรเงี้ยเขาก็จะปรับไปไม่ค่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาก็ไม่ทิ้งกันมากเท่าไหร่ตอนนี้รถรับส่งของโรงแรมก็มาส่งเราที่สถานีอินาวาชิโรสเตชันแล้วนะคะหน้าตารถของโรงแรมเป็นแบบนี้คันเล็กน่ารักมากนี่พี่บิ๊ดเห็นกระเป๋าลำแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเอากระเป๋าไปฝากไว้ในอินาวาชิโรสเตชันค่ะนี่สถานีอินาวาชิโรสเตชันเขาจะแบบเป็นสถานีเล็กๆอะค่ะเมื่อวานไม่ได้ถ่ายเพราะว่าหิมะมันตกหนักเนาะเดี๋ยวเราไปฝากกระเป๋าข้างในกันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีอินโนชิโร่ไม่ต้องทำท่าอย่างนั้นเราอยู่ที่สถานีอินโนชิโร่นะครับเราก็จะมาฝากกระเป๋ากันนะครับตอนนี้กระเป๋าเรามีอยู่2ใบใหญ่ก็2ใบใหญ่ฝากใบใหญ่ก็600เยนตัวละ600เยนทั้งหมด2ใบก็ 1,200 เยนโอเคค่ะใส่เลยตอนนี้พี่มันจะพาเราไปไหนคะเราจะไปหาดนากาฮามะนะคะซึ่งเราจะต้องมาดูรอบรถก่อนว่ารอบรถบัสที่จะไปหาดนะคะมีรอบกี่โมงพี่อินดูมามันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ตรงใกล้ๆเขาจะมีแบบ tourist information แล้วก็เข้าไปถามรายละเอียดเขาที่ตึกนี้ได้เลยนะตอนนี้เราก็ได้ตารางเวลามาแล้วนะคะเนี่ยรอบนี้เขามีภาษาอังกฤษให้เราด้วยปกติเขาจะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นเนาะก็การเดินทางไปหาดนากาฮามะนะคะจากอินาวาชิโรสเตชันเลยอะรอบแรกเนี่ยเขาก็จะมีตั้งแต่10:45จากอินาวาชิโรไปหาดนะแล้วก็รอบสุดท้ายอยู่ที่5:48นะคะแล้วก็การเดินทางไปหาดนากาฮามะเนี่ยใช้เวลาแค่10นาทีเองค่ารถคนละ450เยนต่อคนต่อเที่ยวเนาะก็หมายความว่าเราไป2คนไป900กับ900ก็1,800 เยน 1,800 ส่วนขากลับนะคะกลับจากหาดนากาฮามะเนี่ยก็มีหลากหลายรอบเลยแหละพี่ว่าจะกลับสักบ่าย 3:14 มาถึงนี่บ่าย 3:28 ก็เดี๋ยวดูเวลากันอีกทีดูสภาพอากาศตรงนู้นกันอีกทีเนาะว่าอิมจะยืนหยัดแข็งแกร่งไว้ได้แค่ไหนเพราะตอนนี้อากาศอยู่ที่-2องศานะคะหนาวมากคือเห็นแบบบรรยากาศอากาศดีแบบเนี้ยมันไม่ใช่จะอุ่นนะคือลมมันพัดตลอดเวเลยแล้วคือแบบหน้าเย็นปากชาแล้วก็แนะนำสาวๆนะถุงมือต้องมีแต่ตอนนี้ที่มาออกเพราะว่าต้องถืออะไรต่างๆนานาตอนนี้มารอบัสกันดีกว่านะคะน่าจะรอบัสอีกประมาณชั่วโมงนึงอะจะไปนั่งรอในสถานีนิวาชิโรสเตชันค่ะรถมาแล้วนะครับเราไปรอคอยประมาณแสนนานี่ชุกุยนะครับวุชิกิเนกันนากาฮามะโฮเมนยูกิเดนากาฮามะนากาฮามะกี่มาตอนนี้เราก็ต้องรถบัสจะมาถึงเที่ยง38แล้วก็จะออกแต่งตาเที่ยง40นะคะนะซึ่งเราจะให้ตั๋วใบเล็กๆนี้มาเป็นอันว่าเราขึ้นจากสถานีไหนแล้วก็เวลาที่ลงอ่ะก็เอาอันนี้ให้เขาก็จะบอกว่ากี่บาทเฮ้ยเดี๋ยวเราจะดูจอตัวแผนข้างหน้าเราแต่ว่ามันกี่บาทมันจะขึ้นเลยว่าตอนไหนแบบไปที่เที่ยวลงกี่บาทแล้วก็จะดูแบบนี้เราจะคอยดูอะไรอีกที่ว่าทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะที่หาดนากาฮามะนะวิวด้านหน้าของอิมาเป็นเลคอินาวาชิโรสวยมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากแล้ววันนี้อากาศดีมากๆเลยก็เขาจะมีให้ล่องเรือด้วยนะใครสนใจก็ล่องเรือกันได้นะคะแล้วก็ใครอยากจะถ่ายรูปกับน้องเป็ดน้องหงอะไรเงี้ยก็ซื้ออาหารล่อพวกเขาได้นะแนะนำให้มาเป็นที่ที่บรรยากาศดีมากไปถ่ายรูปกันดีกว่าI'm gonna go to
น้องเป็ดน้ำแต่เขาบอกว่าจะต้องซื้ออาหารให้มันกินนะคะมันจะได้มาลุมเราแล้วการซื้ออาหารก็ถ้าเราซื้อที่ตู้นี้นะคะเขาไม่มีคนขายหยอดเงิน100เยนแล้วก็เปิดเอาอาหารมาได้เลยซึ่งตอนเนี้ยมันรู้อ่ะมันแบบมาลุมอิ่มเต็มเลยเนี่ยมันรู้แล้วว่าถ้าเดินมาทางนี้จะต้องมาเปิดตู้อาหารให้มันอ่ะฉลาดมากแต่เวลาให้อาหารต้องระวังนะคะเพราะว่านกพวกเนี้ยเขาจะแบบกระโดดมาหาเราอ่ะถ้าคนกลัวก็ไม่แนะนำนะราคาโอเคนะก็คือเริ่มต้นแบบ600เยนไปจนถึง 2,000 เยนก็แล้วแต่สั่งนะคะคือของอิ่มกับมีสั่งเป็นเซตไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ก็มานั่งเฉยๆก็เซตนึงก็มีข้าวด้วยก๋วยเตี๋ยวราเมนด้วยนะคะเซตละ920เยนของอิ่มเป็นกุ้ง550เยนก็เดี๋ยวลองชิมอาหารจีนบ้างเนาะเพราะว่ามันมีอยู่ร้านเดียวแถวๆนี้กี่เหมือนเขาถามไปคอนฟอร์มนะเขาคงถามว่าเราแบบชาติไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะปรุงรสให้เราแบบเป็นชาตินั้นด้วยเต็มมิดใช่ไหมคะที่น่าจะยังไงไม่เป็นเราเข้ามาถึงสถานีอินิมาชิโร่แล้วครับเรากำลังจะนั่งรถไฟต่อไปที่ไอซึวะมาซึนะครับตอนนี้เราก็ได้ลงรถมาแล้วนะครับมาถึงที่ไอซึวะกัสเซตใช่ครับที่ว่าไอซึวะกัสเซตไอซึวะกัสเซตก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินโรงแรมกันก่อนเพื่อเก็บกระเป๋าเดี๋ยวออกมาหาข้าวกินกันหนาวจะบอกว่าตอนนี้โรงแรมที่จองมาก็คือคราวที่แล้วค่ะไอสื่อว่าจีจานโฮเทลอยู่ใกล้สถานีแบบเดินข้ามออกไปนิดเดียวเองแต่ในวันที่มีหิมะแบบนี้มันอาจจะเหนื่อยแต่และหนักแต่เราก็ต้องสู้ต่อที่เลือดเดินนั่นไงอยู่นั่นไงนั่นไงอยู่นั่นไงเย่ถึงแล้วนะครับ
โรงแรมวอชิงตันไอซ์เบิร์กส์ตอนนี้เราก็เช็คพักเรียบร้อยแล้วนะคะกับไอซ์วอชิงตันโฮเทลภายในห้องเขาเนี่ยก็จะเป็นไซส์แบบญี่ปุ่นเลยนะคะก็จะเล็ก ก็คือความเล็กของเขาเนี่ยก็คือขนาดที่ว่าเตียงก็คือนิดนึงทุกอย่างในห้องก็เป็นไซส์ปกติอะนะคะภายในห้องก็จะมีเตียงมีโต๊ะเครื่องแป้งมีทีวีจอเล็กตู้เย็นมีที่วางกระเป๋านิดนึงแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งแต่เล็กแบบนี้ก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแล้วก็ใกล้สถานีเราจองมา2คน 1,800 บาทเท่ากับคนละ900บาทเองอะก็ถือว่าถูกมากนะเป็นโรงแรมในญี่ปุ่นที่ถูกมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้อิ้งเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินแถวๆสถานีไอซ์เซอร์กามาสึค่ะตอนนี้ก็ออกมาหาข้าวกินหน้าสถานีไอซ์เซอร์กามาสึนะคะก็มาเจอร้านนึงเราไม่รู้ว่าชื่อร้านอะไรแต่ว่าพอตอนแรกเขาปิดไฟอยู่ใช่ไหมแต่พอเรามาถึงหน้าร้านอะไฟก็สว่างเราก็เลยเลือกมากินร้านเสมือนเป็นการเบิกทางให้กับเราเข้ามากินใช่แล้วก็ราคาอาหารอันเนี้ยไม่ค่อยแพงอันเนี้ยมีข้าวหน้าหมูก็เหมือนซอสแดงคาสิโนอ่ะเหมือนแบบที่อยากกินนะคะ1,000 เยนแล้วก็ดิสั่งเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเซตเนี่ย1,250 เยนก็เดี๋ยวลองชิมกันว่าอร่อยไหมร้านอยู่หน้าสถานีอันสื่อเลยเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้ข้าวของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะของอินเป็นหมูทอดไดเมียวคัตสึโดงแล้วของเบสเป็นหมูเป็นราเมงแล้วก็มีหมูทอดแกงกะหรี่นะคะข้าวหมูทอดซอสไดเมียวคัตสึโดงมันเป็นแบบของขึ้นชื่อของไอซ์เซอร์วังซือเลยนะคะตัวขึ้นชื่อไม่ใช่หมูทอดนะแต่เป็นตัวซอสไดเมียวคัตสึโดงเขาอร่อยมากอร่อยมากตอนดีมากหมูทอดเขาก็นุ่มมากเลยนะคะชามนี้ราคา1,000 เยนอ่ะถูกเลยแล้วก็ด้านล่างเขาก็จะเป็นผักกระปีแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นข้าวนะอร่อยมากหายเหนื่อยเลยที่พักแล้วข้างหน้าหนาวมากเลยอ่ะหนาวจนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีแรงจะเดินแล้วหรืออีกประมาณจะเป็นไข้ต้องมีรู้ทุกคนจะรอดไหมเหลืออะไรตั้ง5 วันเนี่ยที่อยู่ในฟุกุชิมะเราจะช่วยอิ่มกันด้วยนะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ